แต่อยากจะให้คุณได้รู้ว่าเขาคืออวัยวะส่วนหนึ่งซึ่งอยู่ในร่างกายของพระองค์ถ้าในเวลานี้พระเยซูเสด็จมาปรากฏกับคุณมีความที่รักพระองค์มากพอที่จะสามารถจุดที่พระบาทของพระองค์ได้มั้ยมีความรักพระองค์มากพอที่จะไปจุดที่ฝ่าพระบาทของพระองค์ได้มั้ยน่าจะพวกเราทุกคนนะแล้วรู้ไหมว่าพระกายของพระคริสต์เนี่ยในฝ่ายวิญญาณและหมายถึงพี่น้องคริสเตียนทั้งหมดด้วยที่สาเหตุที่เราจะต้องรักซึ่งกันและกันมองข้ามความผิดของกันและกันเอเมนอวยพรซึ่งกันและกันตัดสินใจเลยว่าในชีวิตนี้จะไม่มีคริสเตียนคนไหนเป็นศัตรูของเราเอเมนศัตรูของเรามีเป็นกองทัพอยู่แล้วนั่นคือวิญญาณชั่วไปเพิ่มอีกทำไมฮะจะไปเพิ่มให้มันหนักขึ้นมาอีกทำไมนะงั้นถ้าเราตัดสินใจว่าเราจะอวยพรคนที่สาปแช่งเราเราจะเป็นพระพรให้กับคนที่ทำร้ายกับเราถ้าเขาหิวแล้วเราล้างให้ถ้าเขาหิวอาหารเราซื้ออาหารให้เห็นไหมนั่นคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสังเกตต่อไปนะครับพระเจ้าต้องการให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับที่พระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูตัดสินใจตั้งแต่วันนี้เลยนะครับว่าคุณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนเช่นเดียวกับที่พระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาเจ้าเพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วยไม่เพียงแต่เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนทั่วโลกแต่เรายังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาและกับพระเยซูด้วยในเวลานี้ผมมีคำถามพระเยซูกับพระบิดาที่ไหนถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาแสดงว่าพระบิดาอยู่ที่ไหนด้วยอยู่ข้างในเราถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นพระเยซูคริสต์อยู่ที่ไหนอยู่ข้างในเราด้วยเอเมนพี่น้องครับเปาโลเองก็ได้เขียนข้อความในแนวเดียวกันบอกไว้ในหนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่17หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อที่17แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าวันที่คุณรับเชื่อในพระองค์คือวันที่คุณได้เริ่มเข้ามาผูกพันอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีบางสิ่งเกิดขึ้นกับคุณและคุณที่บอกก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์คำว่าจิตใจในที่นี้นะครับในภาษากรีกหมายถึงวิญญาณผมอยากจะอธิบายแบบนี้มนุษย์นั้นพระคัมภีร์บอกไว้ในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ23ว่าเราคือวิญญาณเรามีจิตใจนั่นคือส่วนที่เราใช้คิดแล้วก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ถูกไหมครับแน่นอนเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าในฝ่ายร่างกายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำที่มันไม่เหมาะสมที่เป็นข้อที่สุดแล้วว่าเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฝ่ายร่างกายกับพระองค์และแน่นอนในส่วนของความคิดเราตรวจสอบตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีความคิดใดที่มันไม่ตรงกับที่พระองค์คิดบ้างเยอะแยะตัวนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าจิตใจเราไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แต่ความหมายที่แท้จริงแล้วคือวิญญาณส่วนลึกที่สุดในชีวิตของเราตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นคือส่วนที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์รู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่คุณทำผิดทุกครั้งที่คุณพูดไม่ถูกต้องทุกครั้งที่คุณกำลังทำสิ่งที่ต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าส่วนหนึ่งของคุณที่ค้านคุณโดยตลอดคือวิญญาณแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้เสริมสร้างตัวเราเองให้เติบโตในฝั่งวิญญาณมากพอจนสามารถได้ยินเสียงเตือนที่มาจากข้างในเราจะได้ยินแต่เสียงของเนื้อหนังและเสียงของจิตของเราดังกว่าแล้วเราก็เชื่อฟังและกระทำตามนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเรายังเป็นคริสเตียนแบบเนื้อหนังแต่พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปเสริมสร้างข้างในเราและเมื่อเราเริ่มที่จะประพฤติตามพระวจนะของพระองค์เพราะว่าจะนั้นเราจะนำถูกย่อมในชีวิตของเราแล้วเรากำลังเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นจนฝ่ายวิญญาณของเราเข้มแข็งมากขึ้นเสียงดังมากขึ้นจนทันทีที่เรากำลังคิดไม่ถูกต้องหรือจะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะได้ยินการเตือนจากข้างในว่าอย่าทำเอเมนเอเมนไหมครับดังนั้นวิญญาณของคุณในเวลานี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกและนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเมื่อเราต่อต้านมา
จะหนีเราไปเพราะมันเห็นใครอยู่ในเรามันเห็นพระเจ้าอยู่ในคุณรู้ไหมครับว่าคุณดูดีกว่าที่คุณดูดีภายนอกเป็นพันล้านเท่าถ้าพระเจ้าเปิดตาใจคุณให้เห็นในเวลานี้ข้างในคุณเต็มไปด้วยพระสุริยของพระเจ้าถ้าเปิดตาเห็นในเวลานี้ฝ่ายวิญญาณคุณมีความสว่างยิ่งกว่าความสว่างทั่วที่นี่คือสาเหตุที่มันไม่ต้องการให้คุณได้เห็นว่าข้างในคุณคืออะไรมันอยากให้คุณจดจ่ออยู่กับความคิดจิตใจและเนื้อหนังข้างนอกเพื่อมันจะได้ย้ำเตือนคุณอยู่ตลอดเวลาว่าคุณเป็นคนเดิมแล้วอธิษฐานความเนี่ยรับรองไม่ได้หรอกพระเจ้าไม่ฟังนี่เราพูดแปลกนะครับที่เราเชื่อนอนทุกวันอธิษฐานครั้งนี้พระเจ้าไม่โปรดฟังผมมีคำถามนิดนึงถ้าวันนี้คุณด่าใครสักคนพระเจ้าได้ยินไหมไม่ได้ตั้งใจเลยนะไม่ได้ตั้งใจที่จะต่อข้อที่จะลงสวรรค์เลยโอ้ขอวันอาหาร40 วันขอนุ่งผ้าขาวอีก40 วันขอชำระปากไม่พูดคำหยาบ40 วันไม่เลวร้าย40 วันโอ้ข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลต่อพระองค์ขอมั่นใจว่าพระองค์สุดเต็มที่แล้วพระบิดาเจ้าพระองค์ได้เสด็จมาเยี่ยมเยียนข้าพระองค์แล้วดังนั้นในเวลานี้ลูกจะด่าคนนี้แล้วแบบนี้ใช่ไหมพระเจ้าเราไม่มีพระเมื่อกี้บอกนะครับในขณะที่พระเยซูอยู่ที่บ้านและมีพวกฟาริสีที่มาจากทุกเมืองตามไปต่างๆและมีคนหนึ่งเขาหรือหลังคาหย่อนคนว่าอย่างไรพระเยซูตรัสกับคนนั่งมาปากพระเจ้าได้รับออกไปแล้วพวกฟาริสีคิดในใจคนนี้หมิ่นประมาทพระเจ้าพระคัมภีร์บอกพระเยซูทราบความคิดของเขาถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยกำลังสรรเสริญและนมัสการพระเจ้าอยู่หรือเปล่าเปล่าท่านกำลังด่าพระบุตรของพระเจ้าอยู่พระเจ้ารู้จริงไหมได้ยินพระเจ้ารู้ไหมรู้ถ้าพระเจ้าได้ยินในแง่ร้องถามว่าในแง่บวกเราได้ยินไหมเพราะเรามองคนอื่นในแง่ร้องเราไม่มองพระเจ้าในแง่ร้องเพราะเราชอบจับผิดคนอื่นเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าชอบจับผิดเราแต่ความรักเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอเห็นไหมและความรักนั่นคือพระเจ้าพระเจ้าเชื่อในส่วนดีของผู้อื่นเสมอดังนั้นเมื่อว่าในเวลาเนี้ยคุณกำลังอธิษฐานอะไรให้คุณเชื่อเถิดเพราะความเป็นพันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์แล้วพระองค์รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องรู้ทุกความไปในชีวิตของคุณรู้ทุกคำอธิษฐานที่คุณยืนแล้วสัมผัสรู้ไหมว่าอธิษฐานเกิดการในวันนี้เหมือนกับเครื่องก้อนหินเครื่องเหมือนกับเรากำลังเครื่องลูกดอกเราหวังว่าสักวันมันคงโดนเป้าได้เราเป็นอย่างนี้ไหมอธิษฐานเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าจะเข้าเป้าเพราะอะไรเราคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ยินนะคนที่ทำแบบนี้แสดงว่าเขายังไม่ตระหนักว่าเขากับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาไม่ตระหนักว่าเขาอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าอยู่ในเขาเขาไม่ได้ตระหนักว่าข้างในเขาเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์แล้วเห็นไหมถ้าคุณตระหนักเรื่องนี้คุณไม่ต้องไปคิดอีกเลยเฮ้ยพระเจ้าจะได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยอธิษฐานในนี้ดูใช้ราชาศัพท์พระเจ้าจะตอบไหมเฮ้ยอธิษฐานในนี้ยังไม่ได้ใช้พลังเป็นเสียงของแมวสงสัยต้องกลับไปเริ่มใหม่พี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้ฟังคำราชาศัพท์ที่ครบถ้วนทุกประการทุกครั้งที่พระเยซูอยู่และรักษาคนก็กำลังฟังคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อแล้วพระองค์กล่าวว่าที่เจ้าหายก็เพราะเจ้าเชื่อถ้าคุณจะได้แรงจากพระเจ้าพระองค์จะกล่าวว่าที่เจ้าได้ก็เพราะเจ้าเชื่อให้แน่ใจว่าคำที่คุณจะพูดกับพระองค์มีความเชื่อเวลาที่คนมาถามผมว่าถ้าจะอธิษฐานเผื่อคนเจ็บคนป่วยต้องทำยังไงผมจะไม่บอกเขาว่าให้วางมือทันทีไม่อธิษฐานทันทีผมบอกว่าคุณเอาพระวจนะของพระเจ้าเป็นอ่านจนเกิดความเชื่อแล้วจึงค่อยทำตามก็ดีเห็นไหมบางครั้งเราตรวจทำบางสิ่งบางอย่างเกินไปแล้วเราต้องคิดตกลงตะกี้จะได้ผลไหมเนี่ยตกลงตะกี้มีคำว่าอาเมนพระเจ้าตอบไหมเนี่ยจะเป็นไหมที่ต้องพูดอาเมน